หนุ่มสาวอยู่นะก็เรามีแต่รอยยิ้มนะฮะเราพวกเราคือเป็นคนที่คิดว่าถ้าเราจะสร้างความบันเทิงให้คนไทยทั้งประเทศได้เราเองเราต้องมีรอยยิ้มเราเองต้องคิดดีทำดีนะฮะถึงจะสามารถที่จะเปล่งความคิดเปล่งเรื่องราวให้คนอื่นมีความสุขได้นะครับฉะนั้นจะสังเกตคือชอบพี่เล็กนี่จะไม่มีร่องรอยอะไรเลยนะครับ10ปีที่ผ่านมาก้าวเข้าสู่ปีที่30นี่หลังจากนี้จะมีโปรเจกต์อะไรพิเศษอีกไหมคะตอนนี้มีเจมส์แซดครับที่อยากฝากให้ทุกท่านช่วยกรุณาอุดหนุนดูแลนะครับแล้วอาทิตย์ข้างต่อไปของเจมี่นะครับจะมีการดำเนินงานอะไรก็คือเราตอนนี้เราเป็นบริษัทที่มีคอนเทนต์นะฮะมีเนื้อหาเยอะแยะไปหมดใน30ปีตอนนี้มีเจมส์แซดจะเป็นตัวนำพานะฮะให้ไปสู่ประชาชนทุกบ้านนะฮะได้ดูรายการของเรานะฮะเจมส์แซดฝากไว้นิดนึงเอามุ่งมาทางอาชีพมันเยอะขึ้นครับมีดาวเทียมเยอะขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับนะฮะเดิมทีเรามีคอนเทนต์ของเราก็จะไปออกที่ช่องฟรีทีวีนะฮะตอนนี้เรายังทำอย่างนั้นอยู่แต่ว่าตอนนี้เรามีเจมส์แซดนะครับเราก็จะสามารถที่จะผ่านไปในช่องทางที่ใกล้ชิดกับประชาชนได้มากขึ้นได้กว้างขวางขึ้นได้อิสระขึ้นนะครับตอนนี้คอนเทนต์เราสามารถมีอิสรภาพแล้วไปอื่นมีการถ่ายทอดสดด้วยครับกับทางสังสุขพุทธิกาเจมส์แซดครับถ่ายทอดสดดูกันพร้อมกันทั่วประเทศเลยนะครับทั่วประเทศครับสุดที่สามสิบครับทุกอย่าง30หมดนะ30พฤศจิกได้ดูพี่เบิร์ดคอนเสิร์ตแบบเบิร์ดแบบทั่วพร้อมกันทั่วประเทศที่กล่องเจมส์แซดสดเลยครับพี่เบิร์ดมาจาก30ปีอยู่คู่กันมาเลยหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับพี่เบิร์ดก็ครบ25ครับพี่บุญโตมาก่อนครับในฐานะของพี่เบิร์ดขอเป็นตัวแทนนักร้องทั้งตึกเลยนะครับขอบคุณพี่ๆน้องๆแฟนๆคนไทยทุกคนนะครับที่ดูแลพวกเรามาจนถึงวันนี้ก็อยากจะเป็นตัวแทนสัญญากับทุกคนแฟนนักร้องทุกคนว่าจะทำตัวแล้วก็จะทำให้ทุกคนมีความสุขมากยิ่งขึ้นไปขอถามนิดนึงค่ะพี่โอเวอร์คิวจริงปะไม่จริงครับไม่จริงครับ